รองโจ๊กงานเข้าชงหรือฟื้นคดีใหม่สอบปปชอนุเหตุอุ้มผลคดีสวยคาราโอเกะอีสานรองผู้บังคับการกู้ปรับรองโจ๊กร้องบกปปปสอบกรณีอนุปปชและกรรมการปปชปฏิบัติและเว้นปฏิบัติโดยทุจริตสั่งยุติเรื่องรองโจ๊กเรียกรับสวยคาราโอเกะอีสานแฉทําเป็นขบวนการพร้อมชงดึงคดีกลับมาหรือใหม่ตามอายุความที่เหลือสองปี วันที่3กุมภาพันธ์2567เวลา14.17นาทีผู้จัดการออนไลน์รายงานว่าพันรุ์เอกฤษณิศพงศ์กันชัยกิจรองผู้บังคับการกองร้องทุกข์สำนักง,งานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจเปิดเผยว่าตนได้เข้าพบพนักง,งานสอบสวนกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติไม่ชอบหรือบอกออปปป เพื่อร้องเรียนให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีอนุก,กรรมการในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรืออนุปปชและกรรมการปรปรชมีความเห็นยุตดดิเรื่องสํานวนการร้องทุกกล่าวโทษโกรณีพลนรษเอกสุรเชษหักพนันรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติในขณะมียศเป็นพลนุรย์เอกสุรเชษตําแหน่งผู้กํากับการ3กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์หรือบอกอปคมและพวก เรียกรับสวอร้านคาราโอเกะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อปี2553พันุกรดเอกกรษณะพงศ์กล่าวต่อว่าคดีดังกล่าวพนตรรดเอกโสรเชษและพวกถูกกล่าวหาว่าเป็นเจ้าพนักง,งานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริต เป็นเจ้าพนักงานใช้ตำแหน่งโดยมิชอบกันโชคทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา1 4 8 157และมาตรา337และความผิดตามพระราชบัญญัติการฟอกเงินอันเป็นฐานความผิดจากการปฏิบัติหน้าที่และละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประมวลรัษฎากรแต่คณะกรรมาการปรปรช กลับไนิจฉัยสํานวนไต่สวนข้อได้จจริงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและมีความเห็นยุติเยเรื่องสํานวนการร้องทุกข์กล่าวโทษโดยมีการปฏิบัติหน้าที่และละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตอันเป็นการใช้ดุลพินิจต,ตามอำเภอใจมีลักษณะละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และปฏิบัติหน้าที่เพื่อช่วยเหลือผู้ถูกกล่าวหา ไม่ให้ต้องรับโทษหรือได้รับโทษน้อยลงอันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา20วรรคหนึ่งและมาตรา157และละเว้นไม่ดำเนินคดีในความผิดอื่นที่เกี่ยวข้องจึงร้องเรียนต่อบอกอปปป,ปให้ตรวจสอบข้อได้จริงถือได้ว่าทั้งอดุก,กรรมการและกรรมการปป,ปชละเว้นไม่ดำเนินคดีตามความผิดอาญาแผ่นดิน ตามพระราชบัญญัติการฟอกเงินทั้งยังเป็นความผิดฐานปกปิดช่วยเหลือผู้กระทำความผิดมูลฐานฟอกเงินรวมทั้งร้องขอให้ดำเนินคดีกับกระบวนการช่วยเหลือกลุ่มผู้ร้องหากับพวกโดยมีข้อมูลจากสำนวนการสอบสวนของจเรตตำรวจแห่งชาติดำเนินคดีกับผู้ถูกกล่าวหากับพวกพนันรเอกฤษณพงภ์กล่าว พนุรัติเอกฤษณพงศ์ขยายความด้วยว่าเรื่องนี้มีการกระทำความผิดเป็นขบวนการมีความยุ่งยากซับซ้อนเพราะผู้กระทำความผิดเกี่ยวพันกันหลายองค์กรเพื่อช่วยเหลือปกปิดการกระทำความผิดโดยมีการแบ่งงานกันทำเริ่มตั้งแต่การไต่สวนข้อได้จ,จริงที่กระทำโดยทุจริต ไม่ชอบด้วยกฎหมายการบังคับให้ในเขตสยามนาวรังส์สีผู้เสียหายถอนเรื่องร้องเรียนการถึงแก่ชีวิตของผู้เสียหายแบบมีข้อพิรุษเมื่อมีผู้ร้องเรียนการขอรือ้อคดีมีการช่วยเหลือดำเนินคดีกับผู้ขอรื้อฟื้นคดีโดยไม่ชอบมีการใช้ดุลพินิษตามอำเภอใจของพนักง,งานอายการเพื่อดำเนินคดีกับผู้ขอรื้อฟื้นคดีมีการประวิงเวลาให้อายุความการดำเนินคดีของผู้ถูกกล่าวหากับพวกให้เหลือน้อยลง ยากแก่การดำเนินคดีกระทั่งมาถึงในชั้นปปชที่กล่าวไปข้างต้นันุรเอกกฤษณพงศ์กล่าวด้วยว่าสำหรับผู้ที่ตนร้องเรียนให้บอกอปปปตรวจสอบประกอบด้วยคณะกรรมการปปชที่มีมติเห็นชอบตามที่อนุกรรมการไต่สวนข้อเด้จริงปปชมีความเห็นเสนอการยัดเยรเรื่องร้องเรียนผนุรเอกสุรเชษฐ์และพวกรวมถึงอนุกรรมการไต่สวนข้อเด้จริงได้แก่ นายสุรศักดิ์ศรีวิเชียนกรรมการปปชในฐานะประธานอนุกรรมการนายยุทธภูมิเทพสดินณอยุธยากรรมการลเลขานุการนายจรงเกราะเหมาะอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการนายพิพิธสุกเกษมอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการนายนิติจันทวงศ์อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ นอกจากนี้ยังขอให้ดำเนินคดีกับขบวนการที่ร่วมกันและสนับสนุนการกระทำผิดด้วยและยังขอให้บกปปปมีหนังสือแจ้งสำนักง,งานปปชอขอรับสำนวนไต่สวนข้อเท็จจริงในคดีสวยคาราโอเกะคืนมา เพื่อให้บกปปปดำเนินคดีเองหากมีการรื้อฟื้นคดีขึ้นมาใหม่ภายในอายุความที่เหลือราวสปีเนื่องจากบกปปปเป็นผู้รับผิดชอบคดีเรื่องเดิมและมีข้อมูลอยู่แล้วจึงมีสิทธิ์ที่จะดำเนินการต่อไปได้โดยไม่ขัดกับกฎหมายพนุรดิกฤษณะพงศ์ระบุ